อึ้งกังไลฟ์เอ้ยปานวาดไม่โอเคหลังคุณย่าสั่งห้ามน้องปาลินไม่ต้องซื้อของให้แม่แบบนี้หมายความว่ายังไงเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปจับตาความสัมพันธ์สำหรับสถานะครอบครัวของนางไร้สุดแซ่บค่ะคุณเป้ยปานวาดกับสามีป๊อปนิธิหลังจากก่อนหน้านี้นะคะคุณเป้ยได้บล็อกอินสตาแกรมของสามีเพื่อหิวใจตนเองรวมถึงการที่เธอถ่ายรูปแต่งงานไว้รอวันครบรอบแต่งงานปีที่12แต่ก็ไม่ได้ใช้ค่ะถึงแม้เธอจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเลิกรากับสามีแล้วแต่คุณเป้ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าความสัมพันธ์รักกับสามีกำลังมีปัญหาค่ะโดยเธอได้บอกนะคะว่าขอไม่บอกสถานะกับสามีแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้มีความสุขดีลูกสองคนก็โอเคมากๆส่วนครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วส่วนเรายังมีความปรารถนาดีให้กันทั้งลูกและทั้งตัวเราเองเพราะว่าล่าสุดนะคะกลับมีเรื่องให้แฟนๆช็อกตามๆกันทางโซเชียลค่ะเมื่อคุณเป้ยได้ไลฟ์ TikTok พูดคุยกับแฟนๆและมีจังหวะหนึ่งที่น้องปาลินลูกสาวของคุณเป้ยได้เข้ามาในไลฟ์ซึ่งน้องปาลินบอกว่าหนูจะซื้อช็อกโกแลตให้คุณแม่แต่ว่าย่าจ๋าบอกว่าไม่ให้ซื้อให้แม่จนคุณเป้ยร้องฮะและน้องปาลินก็เล่าเสริมว่าตอนนั้นที่คุณย่ามารับลูกไปช้อปปิ้งเจอช็อกโกแลตที่คุณแม่ชอบแต่คุณย่าบอกว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ด้านคุณเป้ยก็ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก่อนจะปลอบลูกนะคะว่าไม่เป็นไรถ้าวันไหนเราไปเที่ยวกัน2คนค่อยไปซื้อก็ได้จากนั้นน้องปาลินก็ออกไปจากซีนค่ะคุณเป้ยได้หันมาถอนหายใจพร้อมทำตัวให้เป็นปกติเหมือนเดิมซึ่งเธอก็ยอมรับนะคะว่าอึ้งกับเรื่องราวที่ลูกสาวเล่าให้ฟังท่ามกลางแฟนๆที่เห็นต่างนั่งไม่ติดค่ะก็ได้แต่กดส่งหัวใจให้เจ้าตัวรัวๆและคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอสนั่นเลยนะคะบางคนก็บอกว่าย่าจ๋าอาจคิดว่าแม่เป้ยลดหุ่นอยู่หรือเปล่าคะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าย่าจ๋าคงคิดว่ากินแล้วจะอ้วนคิดบวกค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเป็นเราก็อึ้งนะคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าจุกอะบาดลึกถึงหัวใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ